สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจอกับพี่ปอยอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมาอัปเดตเล็กๆน้อยๆกันนะคะสําหรับน้องๆที่บอกพี่ปอมาว่าพี่ปอคะ่ะมันมีอะไรอัปเดตปกติพี่ปอจะไม่ค่อยอัปเดตอะไรเล็กๆน้อยๆนะจ๊ะแต่วันนี้เออไหนๆก็แบบมันเป็นอะไรที่อัปเดตดีอ่ะง่ายๆว่าอัปเดตดีเหมือนกันมันเป็นอะไรที่พี่ปอต้องใช้เหมือนกันเอออัปเดตอันนี้คือแบบว่าก็เลิศเหมือนกันนะ แต่เขามาช้าไปอ่ามันคืออะไรเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนอื่นเลยเดี๋ยวพี่ปอสร้างบ้านไว้ตรงนี้เอ่อสร้างบ้านสองชั้นไว้ตรงนี้มันเป็นชั้นที่สองอะของบ้านผู้ชายใช่ไหมพี่ปอสร้างไว้เป็นชั้นที่สองเดี๋ยวพี่ปอจะกดโหลดมาเสร็จแล้วเดี๋ยวพี่ปอจะทําการย้ายย้ายบ้านหลังเนี้ยไปไว้ที่อื่นเออมันสามารถที่จะย้ายได้นะคะทุกคนอ่ะรอก่อน คือเหมือนเขามาช้าไปอ่ะพี่ปอว่านะเพราะว่าโชว์รูมที่เขาเคยสร้างไว้จําได้ป่ะเออแล้วของพี่ปออยู่ตรงน,นั้นอ่ะแล้วพี่ปอลบไปหมดแล้วเอ้ยหรือยังไม่ลบไม่แน่ใจเดี๋ยวค่อยไปดูนะเออมันมันคือการเอ,อ่อถอนสิ่งก่อสร้างไปไปวางไว้ที่อื่นเห็นป่ะเนี่ยพี่ปอยกขึ้นมายก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 แล้วก็พี่ปอก็เลื่อนไปไว้ที่อื่นเลยก็ได้พี่ปอไม่สร้างตรงเนี้ย มันได้มากเลยอ่ะมันก็ไปสร้างที่อื่นต่อไงเออคือแบบเก๋อะและดีมากเลยอ่ะเอออยากจะบอกว่าคุณมาช้าไปประมาณอ,อ่อหลายวันเลยนะ <c oughs> เพราะว่าบ้านโฮมสเตย์ของพี่ปอใช่ไหมบ้านขนมปังแล้วก็อะไรที่พี่ปอสร้างไว้ตรงโชว์รูมนะั่นนะมันถูกอย่างอื่นทับไว้แต่ถ้าพี่ปอจเจ้าออกมามันก็ทําได้แล้วตอนนี้ แต่คือเรื่องของเรื่องพี่ปอต้องไปดูก่อนว่าอันนั้นนะพี่ปอลบทิ้งไปหรือยังไม่แน่ใจว่าลบแล้วหรือยังลบแล้วเนาะไม่รู้เดี๋ยวไปดูครั้งหน้าโอเคมันก็จะประมาณนี้นะทุกคนคือแบบสามารถสิ่งที่เราสร้างอยู่อะสามารถที่จะย้ายออกไปย้ายไปตรงไหนก็ได้อ่ะย้ายไปแล้วและพี่ปอจะมาอัปเดตอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือของที่เราสร้างอะปกติมันได้ประมาณ200ชิ้นนะ เราสามารถเซฟได้200ชิ้นแต่ตอนนี้มันเพิ่มให้เราอีก100เป็น300ชิ้นทั้งหมดนะคือจะบอกว่าถ้าเครื่องใครแบบอ่อนแอต้องแพ้เลยแหละเออเหมือนเครื่องพี่ปอตอนนี้อ่อนแอมากเลยทำไมพี่ปอเหมือนแรมจะไม่พอเหมือนเมมจะไม่พอสักอย่างหนึง่งอ่ะเดี๋ยวพี่ปอจะลองกดของมาประมาณ300ชิ้นนะดูซิว่า เครื่องพี่ปอจะเป็นยังไงบ้างอ่าพี่ปอกดต้นไม้กะละกันเพราะว่ามันง่ายสุดนะอ่อถ้าเกิดว่าใครกดได้ที่เท่าไหร่แล้วมันไม่รองรับมันก็จะเด้งออกไปเลยนะเด้งจากหน้าจอเกมนี้ไปเลยนะก็คือไม่สามารถเล่นได้อ่าพี่ปอเด้งแล้วเกมหายไหมก็ไม่แน่ใจนะหายหรือเปล่าแต่พอเข้ามาใหม่ก็อย่าไปสร้างอะไรที่มันเยอะเกินกําลังของเรา เอาพอที่เล่นได้ก็พอนะพี่ปอคิดว่าจะสร้างถึงสา0รอยชิ้นไหมคิดว่าไม่น่าถึงนะเพราะว่าเครื่องพี่ปอมันหนืดมากเลยเดี๋ยวค่อยดูนะอันนี้ประมาณเอ่อเท่าไหร่อ่ะ3ร้อยสองรอ 300, กว่านี่แทบจะเดินไม่ไหวแล้วแล้วแบบเดินไม่ไหวแล้วคุณหนืดแบบตัวพี่ปอแทบจะไม่มีแรงเดินเลยอะสโลโมชั <laughs> ่นสุดๆอ่ะเดี๋ยวลองมาเล่นกันดูนะจ๊ะ ใครยังไม่ได้อัปเดตลองไปอัปเดตกันดูนะอืมจะบอกว่าชอบเหมือนกันถึงแม้เขาจะอัปเดตมาน้อยแต่ก็เออน่ารักดีอ่ะขาดเท่าไหร่แล้วเนี่ยตอนนี้ก็ได้ประมาณ200กว่าแล้วอีกนิดเดียวจะ300ละกดเต็มแม็กไปเลยจะได้รู้กันไปว่าเครื่องนี้มันรองรับได้หรือเปล่าของพี่ปอใช้ V i v ว V อ่าน่าจะสิมั้งถ้าไม่สิก็เจอะอะ แก่มากแก่ไม่พอเก่ามากแม่จ๋าเก่าและแก่ามากเครื่องนี้โอเคแต่ก็ยังอยู่กับเรามาถึงทุกวันนี้นะจ๊ะนี่จ้าครบแล้วสามร้อยชิ้นทุกคนโอ้ขนาดวิ่งยังไม่มีแรงกล้ามเนื้ออ่อนแรงมากเลยทุกคนดูดิโอ้ไม่ไหวเลยใครไม่ได้อย่าฝืนเหมือนพี่ปออย่าฝืนขอร้องอย่าฝืน อัปเดตครั้งนี้มันก็จะมีอะไรอีกเล็กๆน้อยๆซึ่งถามว่าต้องต้องเล่นไหมสำหรับใครสร้างก็จำเป็นเหมือนกันก็ได้อะเดี๋ยวไปดูอีกอย่างหนึ่งที่พี่ปอแบบไม่ค่อยปื้มเลยนะอันเนี้ยคือมันจะเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอะน้องๆเห็นฝั่งนี้ไหมไอ้เมื่อก่อนเนี้ยมันจะเป็นสีแบบสลับสีให้เราแบบเอ้ยสามารถที่จะจําได้นะเฮ้ยสามารถที่จะจําได้แต่ตอนนี้มันคือมันต้องเหมือนปรับสมองใหม่เลยอะ เข้าใจป่ะปรับสมองใหม่แบบว่าเออไปที่เฟอร์นิเจอร์เฟอร์นิเจอร์นะเป็นสีนี้นะอ่ะเดี๋ยวพี่ปอจะกดให้ดูอ่าอันนี้มันจะเป็นทุกอย่างมันก็จะรวมสีไปเลยได้ไหมรวมสีอ่อะเฟอร์นิเจอร์สีลายโอรสหรือสีลายอ่าเอ่อฟูด้ดอาหารสีลายสีอะไรตะเกียเนี่ยมันค่อยๆไล่สีไปคือแบบเออแบบเดิมก็ดีแล้วปะครูคจําไปแล้วไงแล้วมาแบบใหม่ก็เอเอ,เอช่างมันเถอะไม่เป็นไร เล่นๆไปเถอะเอาจักรยานมาทำไมพี่ปอกดผิดโอเคอีกอย่างหนึ่งที่มันแบบว่าให้เรามีความสะดวกมากขึ้นอันนี้พี่ปอชอบมากจริงๆสำหรับใครที่ชอบสร้างนะเมนูนี้จะเป็นอะไรที่แบบชอบอะเอออะดูนะปกติอะเราสามารถที่จะเลื่อนสิ่งของที่เราสร้างใช่ไหมไปซ้ายไปขวาลูกซ้อน ลูกศรซ้ายก็คือมันจะไปซ้ายลูกศรขวามันก็คือจะไปขวาอะไรแบบเนี้ยซ้ายขวาแต่พอเราใช้ลูกศรบนปุ๊บคือของมันจะลอยขึ้นไปสูงๆเลยมันไม่สามารถที่จะแบบเฮ้ยมันต้องใช้เวลามันต้องใช้แบบหลายอย่างที่จะไม่ให้มันสูงอะไรเงี้ยอ่ะมันต้องขยับขยื่อนเยอะมากอะ่ะอ่ะเนี่ยเห็นป่ะเนี่ยพี่ปอจะขยับของไปข้างหน้านูา้นอ่ะข้างหน้านูา้นอ่ะมันไม่สามารถที่จะแบบทําได้แบบนี้นอกจาก พี่ปอจะขยับตัวแต่ถ้าตอนนี้เขามีแล้วลูกศรเนี่ยเห็นปะ่ะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงตรงเนี้เนี่ยที่พี่ปอวงไว้ให้เนี่ยคือแบบเล,ลิ่อ่ะคือแบบมันสามารถที่จะแบบขึ้นไปเลยโดยที่ของไม่ลอยเข้าใจปะ่ะใครสร้างอาจจะรู้เลยว่าโอ้ยลูกศรเนี่ยมันมีประโยชน์มากเลยนะสําหรับพนักงานก่อสร้างอย่างเราเอเอเออันนี้ชอบอันนี้ชอบจริงๆมันไม่เสียเวลาในการสร้างไง ปกติจะต้องเอียงซ้ายเอียงขวาเอียงหน้าเอียงหลังในการที่จะทําให้มันแบบเข้ามุมมาอะไรเงี้ยแต่อันนี้คือแบบเฮ้ยมามันมันขึ้นไปข้างหน้าเลยอะเห็นปะเนี่ยมันขึ้นไปแล้วมันก็ถอยหลังได้คือแบบเฮ้ยดีมากชอบชอบ,ชอ,บอันนี้ให้เลยร้อยคะแนนเต็มใครเห็นด้วยหรือใครบอกว่าพี่ปอไม่เห็นมีอะไรแตกต่างอืเข้าใจโอเคค่ะคลิปนี้ก็มีอะไรอีกหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันมาพี่ปออัพได้แค่นี้ ใครแบบรู้บ้างว่าอัพอะไรอีกบอกพี่ปอด้วยพี่ปอืถามเองตอบเองแค่นี้แหละได้แค่นี้แหละโอเคค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะมันอัปเดตอะไรที่พี่ปอไม่รู้เมนต์ใต้คลิปเดี๋ยวพี่ปอจะมาอัปเพิ่มนะจ๊ะไปแล้วจ้าแค่นี้ก็แบบว่าเออดีมากแล้วจ้าขอบคุณนะคะ ที่อัปเดตต่อเนื่องมาเรื่อยๆนะจ๊ะไปแล้วจ้าเจอกับพี่ปอใหม่ในคลิปต่อไปนะจ๊ะสไลด์ไปเลยจ้าไปแล้วจ้าไปแล้วบ๊ายบาย